รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาช่วยเลยแทนที่จะแบบเอาเวลานี้มานั่งคุยงานกันใช่ปะใช่ก็ไปไหนก็ไม่รู้อืมไปสิเพื่อไปหาข้อมูลเพิ่มเนาะอืมเพราะแบบไม่ชัวร์เลยอะว่าเมื่อคืนสุดยอดไปเลยจริงจริงจริงแบบตะแนวตะแนวแอดแอดเลยอะสุดยอดมากตุ่มตุ่มตุ่มมากระตุ่มนึกถึงว่าเจ้าดังอีกตุ่ม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 ดังอีกนี่แบบโอ้โหกระตุ่มจึงไอ้แอดตะแนวเสียงดังมากที่ฉันกับปูกำลังคุยเรื่องงานกลุ่มกันอยู่พวกนายอะไรเนี่ยขัดจังหวะทำไมเนี่ยคนกำลังสนุกเลยเห็นเปล่าสนุกหน้าตามึนมึนงงงงเบอร์เบอร์แต่มีอาการดิดแบบเนี้ยหรือว่า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 พวกนายสอบตกโอ้ยไม่ใช่คนเท่ๆอย่างพวกฉันนี่นะจะสอบตกแต่เมื่อคืนพวกนายไปทำอะไรมาตอบมาเดี๋ยวนี้คนเท่ๆอ่ะพวกฉันมันก็ต้องไปเสพมาเสพไปเสพไม่ได้เรื่องแหละอาจารย์อาจารย์คะอาจารย์โอ้ยเสียงดังไปฮอดหน้าห้องเรียนคุณนี่ยังเกิดขึ้นอีกแล้วก็เมื่อคืนเนี้ยค่ะต้ากับแก๊ปเขาบอกว่าไปเสพมาค่ะเขาต้องไปยุ่งกับอบายมุขจริงๆแน่ค่ะอาจารย์ไม่ใช่อย่างนั้นโอ้ยโอ้เข้าใจละต้ากับแก๊ปไปเสพเป็นมั้ยใช่อาจารย์ดูดีๆนะคะหน้าตาโหลขนาดนี้แต่อาการดิดๆอาจารย์คิดว่าไงคะนี่ที่ดิดๆเนี่ยเพราะว่าฉันน่าจะกินกาแฟเข้าไปนะอ้าวแล้วส่วนที่ง่วงอ่ะพอเมื่อคืนไปเล่นดนตรีมาโอ้อาจารย์ก็เข้าใจแล้วพวกน้องพากันไปชมรมดนตรีเป็นมั้ยครับโอ้ยน้องๆ อาจารย์จะว้าวสู้ฟังทุกเทือนี่คำว่าเสพในภาษาลาวมีความหมายว่าไปเล่นดนตรีในภาษาไทยมันโมเมนต์หมายถึงไปเสพอบายมุขไปเสพสิ่งเสพติดหรือไปสิ่งบดีเพราะมันไปพ้องเสียงกับคำภาษาไทยดังนั้นแล้วทิตากับแก๊ปบอกว่าไปเสพมาเนี่ยก็คือไปเสพดนตรีมาแม่นบ่แม่นแล้วครับเออก็พูดไม่เคลียร์ไม่รู้อ่ะไม่รู้เป็นใครๆก็คิดไปทางดูหน้าตาดิแล้วตอนนี้ตกลงเข้าใจแล้วแม่นบ่เข้าใจแล้วค่ะเออถ้าเข้าใจแล้วเฮาเฮียนได้เลยบ่ได้แล้วค่ะพร้อมแล้วบ่เป็นหยังแม่นบ่ต้ากับแก๊ปไหวครับไหวอยู่โอเคเนาะอาจารย์ก็สงสัยเนาะอดทนเนาะน้องๆอดทนเนาะอีกมื้อเดียวถ้าพวกเฮาไหวแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะพาน้องๆไปเฮียนคำซับกันไปกันเลยห้องเฮียนเรื่องราวโอเคเนาะน้องๆหลังจากที่เฮาได้มาฮู้จักคำซับเสพกันไปแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมาพาน้องๆเฮาฮู้จักแล้วเนาะไปเล่นดนตรีมาแม่นบ่ไปเสพมาเป็นบ่อาจารย์ก็จะพาน้องๆมาเสพต่อเลยเนาะอันนี้เดี๋ยวคำศัพท์ที่อาจารย์จะพาน้องๆไปเฮียนกันมื้อนี้ก็คือคำทำอิดอ่านว่าเดี๋ยวอ่านตามอาจารย์เลยเนาะใช่ค่ะโอเคคำทำอิดอ่านว่านักห้อง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 นักนักห้อง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 นักห้องนักห้องมีความหมายว่านักร้องคำต่อมาก็คือนักดนตรี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 นี่แหละที่ต้ากับแก๊ปนะที่จะต้องไปบึ้มบึ้มบึ้มเนี่ยคือไปเสพนี่แหละคือเป็นนักดนตรีเนาะไปเสพก็คือไปเสพดนตรีนี่เองเนาะนักดนตรีนักดนตรีแปลว่านักดนตรีคำต่อมาอ่านว่าดนตรี
ดนตรี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 โอเคดนตรีแปลว่าดนตรีคำต่อมาฮิปฮอป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 ก็แปลว่าเพลงฮิปฮอปมวนซื่นเดี๋ยวมีงานเทศกาลของโรงเรียนทางเขาจะค่อยไปฮิปฮอปน้ำกันเนาะฮิปฮอปก็แปลว่าฮิปฮอปโอเคอ่ะอิเล็กตรอน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 ก็แปลว่าอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนเนาะคำนี้อ่านว่าอินดี้นั่นเด้เฮียนหลายแล้วก็จื้อได้เข้าใจอ่านว่าอินดี้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 มีความหมายว่าอินดี้อินดี้เนาะโอเคอันนี้อ่านว่าคีย์บอร์ด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 ก็มีความหมายว่าคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเนาะมันเป็นคำศัพท์เฉพาะเฮาก็จะใช้เฉพาะอันนี้อ่านว่าอัลบั้ม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 มีความหมายว่าอัลบั้มอัลบั้มซึ่งเป็นคำศัพท์เฉพาะเนาะมันมีคำศัพท์เฉพาะซึ่งเฮาก็สามารถที่จะใช้น้ำกันได้เนาะอันนี้อ่านว่าดิสโก้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 นะดิสโก้ดิสโก้ก็แปลว่าดิสโก้ดิสโก้ดิสโก้เนาะโอเคคำสุดท้ายอ่านว่าจังไหนอ่านว่าอ่านว่าฝ่ายน่าจะอ่านได้ป่ะช้าให้เราอ่านเหรออืมถ้าเดานะคะเดาเนื้อเพลงนั่นเดเดาก็ยังทื่อเนาะภาษาลาวนี่มันบ่ได้ยากใดเนาะเพราะว่ามันมีคำบางคำที่มันมีความคล้ายคือกันกับภาษาไทยดังนั้นแล้วก็คือว่าเราสามารถที่จะเดาได้แต่ต้องเดาให้ทื่อและต้องให้เข้าใจความหมายของมันคำนี้อ่านว่าเนื้อเพลงอ่านว่าเนื้อเพลง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 มีความหมายว่าเนื้อเพลงเนื้อเพลงเนาะอันนี้ก็คือภาษาลาวรวมทั้งหมดมี2 4 6 8 10 10คำศัพท์นี้ให้น้องๆให้น้องๆอยู่ในห้องเรียนนี่พากันฝึกพากันฝนแต่ว่าก่อนจะจากกันในคาบที่เป็นคำศัพท์อาจารย์จะให้น้องๆเอาเป็นหัวหน้าห้องดีกว่าเนาะออกมาพามูอานอ๋อดีบ่ค่ะหัวหน้าห้องได้เลยค่ะฝ่ายคือหัวหน้าห้องดังนั้นแล้วก็ต้องให้พากันออกมาอ่านค่ะอะไรนะคะอืมนักฮ้อง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 นักดนตรี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 ดนตรี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 ฮิปฮอปฮิปฮอปเสียงเราคือฮิปฮอปอิเล็กตรอน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 อินดี้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 คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดอ่านยังไงนะคะคีย์บอร์ดอ๋อคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเอาใหม่1 2 3คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดอัลบั้ม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 ดิสโก้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 และสุดท้ายค่ะเนื้อเพลง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 ส้มเสยมูเนี่ยอันนี้หัวหน้าห้องส้มเสยเนาะพอแล้วบอกพอแล้วครับพอแล้วเนาะโอเคอ่ะเฮาฮอดชั่วโมงแล้วเพื่อนจะได้ไปนอนโอเคเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเฮาจะค่อยมาว่ากันแต่ว่าก่อนที่จะให้ไปชั่วโมงหน้านี่เฮาต้องมีประโยคเนาะเพื่อให้มันเข้าใจเลิกซึ้งกว่านี้เนาะเฮาต้องไปเรียนประโยคใช่ค่ะโอเคถ้าจังซั่นเฮาไปเรียนประโยคกันเลยเนาะไปกันเลยครับโอเคไปเลยไปเลยห้องเรียนเรื่องราวน้องๆหลังจากที่เฮาเรียนคำศัพท์มาแล้วเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะพาน้องๆไปเรียนประโยคเพื่อที่จะทุกคนได้เข้าใจแล้วก็ไปนำใช้ได้จริงเนาะอ่ะประโยคทำอิดเลยอาจารย์พานำเลยเพราะว่าเป็นห่วง2คนนี่เราอดทนมาดุดแล้วเนาะ
วงนี้ดังหลายวงนี้ดังหลายไปลิ้นดนตรีทั่วประเทศเลยไปลิ้นดนตรีทั่วประเทศเลยวงนี้ดังหลายวงนี้ดังหลายไปลิ้นดนตรีทั่วประเทศเลยไปลิ้นดนตรีทั่วประเทศเลยโอเคมีความหมายมาวงนี้ดังหลายมากไปลิ้นดนตรีทั่วประเทศเลยนี่คือก็คือเป็นประโยคในภาษาลาวบอกเราเลยเนาะประโยคต่อไปเนาะเพื่อบ่ให้เป็นการเสียเวลาประโยคต่อไปอาจจะบอกว่าค่อยมักฟังเพลงฮิปฮอป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 เป็นไผมักคืออาจารย์เนมีบ่มักเนาะมันแบบโชโยโอ้อาจารย์อาจารย์ก็ฟังด้วยเหรอคะเอ้าอาจารย์ก็ได้อาจารย์แรปได้เหรอครับอาจารย์แรปให้ฟังหน่อยอาจารย์น้ำลายกระเด็นไม่อันนี้คืออาจารย์สมัครไปเนาะอ่ะประโยคสุดท้ายดีกว่าเนาะประโยคสุดท้ายประโยคสุดท้ายนี่น่าจะเป็นแบบเอาแบบซอฟๆลงหน่อยนึงเนาะเจ้ามักฟังเพลงดิสโก้บอเจ้ามักฟังเพลงดิสโก้บอเจ้ามักฟังเพลงดิสโก้บอถามมักบอกมักค่ะมักเนาะภาษาลาวเขาเจ้าบอกว่าถ้ามักเขาก็บอกโดยมักค่อยมักสิก็ได้เนาะโอเคอีกหอมหนึ่งเจ้ามักฟังเพลงดิสโก้บอเจ้ามักฟังเพลงดิสโก้บอโอเคนี่คือภาษาลาวเนาะไปเที่ยวไปเล่นไปเสพอย่างก็ให้เข้าใจกันได้น้องๆมีอย่างอยากจะถามอาจารย์บอกบ่มีแล้วครับเจ้ามักฟังเพลงดิสโก้บอก็หมายถึงคุณชอบฟังเพลงดิสโก้หรือเปล่าดิสโก้ไหมเนาะดังนั้นแล้วนี่คือประโยคของเราเนาะถ้าบ่มีแล้วสงสารสองคนเนาะตาของเท่าแก้บกันอย่างก็อ่อนลงอ่อนลงเนาะส่วนเท่าตาก็แบบเบิ้งอาจารย์แบบลอยลอยละอ่ะดังนั้นแล้วเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าเนาะขอบใจน้องๆหลายๆโดยเฉพาะตากับแก้บเนาะที่อดทนเป็นมูอยู่ในห้องกับมูทุกคนเนาะเจอกันอาทิตย์หน้านักเรียนทำความเคารพขอบใจอาจารย์ส่วนพักผ่อนซะหนีไปนอนห้องพยาบาลก่อนแล้วกันไปนอนเก็บความหูภาษาลาวในภาษาลาวหากจะไปเล่นดนตรีโดยเฉพาะถ้าพูดถึงการเล่นเครื่องดนตรีเป็นชิ้นๆจะพูดว่าไปเสพเช่นไปเสพอิเล็กโทนเป็นอันเข้าใจว่าไปเล่นดนตรีไม่ได้หมายความว่าไปฟังดนตรีแต่อย่างใด